มาที่ละครใหม่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเพิ่งจะฟิตติ้งกันไปเมื่อวานนี้นะคะเป็นผลงานของค่าย My At Work ค่ะเพชรฆาตจันเจ้านะคะเรื่องนี้ค่ะชื่อเป็นยังไงน่าสนใจนะคะเป็นการเจอกันครั้งแรกค่ะของเกรทวรินทร์แล้วก็แยมมัทิรานะคะเมื่อวานนี้ก็มีผู้จัดพี่แป๊บนริศแล้วก็พี่คุ้ยทวีวัฒน์ผู้กำกับมาดูแลความเรียบร้อยหน้าเซตค่ะโดยเรื่องนี้เพชรฆาตจันเจ้าเป็นละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้ค่ะพล็อตขึ้นมาใหม่นะคะแยมมัทิราค่ะรับบทบาทเป็น2บุคลิกเลยนะคะ1ค่ะคือเป็นมูลนักฆ่าสาวเลือดเย็นเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นไปนะคะแต่เธอมาประสบอุบัติเหตุทำให้ความจำเสื่อมเลยนี่กลายเป็นอีก1บุคลิกค่ะเป็นสาวร่าเริงสดใสชื่อว่าจันเจ้าค่ะจันเจ้าเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากอติรุธหัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติก็รับบทโดยหนุ่มเกรทวรินทร์นี่แหละค่ะนอกจากนี้ยังมีมีนพีรวิทย์นะคะรับบทเป็นพบเป็นเพื่อนนักฆ่าของมูล มีพี่กบทรงศิษย์พี่แอนวาสนาพี่ตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะเรื่องนี้นะคะมาเจอกันครั้งแรกพระนางเขาก็เลยได้เผยถึงความรู้สึกในการได้มาร่วมงานกันแล้วก็การเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทำด้วยค่ะเจอกันบ่อยแล้วแต่ยังไม่เคยถ่ายละครด้วยกันใช่ค่ะนี่เรื่องแรกอะเนาะเรื่องแรกอะดีใจครับได้เล่นกับแยมดีใจเหมือนกันค่ะอย่างที่พี่เกรทพูดคือเราเจอกันหลายครั้งแล้วเนาะตามช่องอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยได้ร่วมงานสักทีพอรู้ว่าได้ร่วมงานกับพี่เกรทก็ดีใจค่ะสนุกแน่มันเพราะมันยังมันมีความสนิทในระดับนึงนะคะคงมีนเป็นเรื่องแรกกับทางช่องเลยครับก็ได้เจอทั้งพี่เกรทพี่แยมโอ้โหก็กดดันเหมือนกันฮะก็สนุกดีครับวันนี้เพิ่งมาฟิตติ้งวันแรกเพิ่งเจอกันวันแรกเลยครับแต่ว่าพี่ๆเขาก็ดูสนิทกันอะไรเงี้ยยุงค่ะต้องเจอยุงความร้อนนี่ไงต้องถามเขายุงความร้อนบางทีก็ฝนบางทีก็ออกจากสถานที่ไม่ได้เพราะว่าติดฝนอะไรอย่างนั้นก็แต่ผมก็แบบว่าคุ้นชินอยู่บ้างนะเวลาลุยป่าอะไรเงี้ยก็จะมีอุปสรรคแหละพอไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวก็รู้เยอะค่ะแต่เราก็สู้ค่ะใช่เพื่อภาพที่สวยงามของละครครับเพชรฆาตจันเจ้าเป็นละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้นะฮะตอนนี้วันนี้เราฟิตติ้งวันแรกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกล้องกันจริงจังเดือนหน้าละดูสิหน้ามีนฟังแยมกับเกรทพูดจริงรุ่งเจอป่าอะไรเงี้ยมีต้องเข้าป่าไปเจอยุงหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันก็ใครที่ติดตามผลงานของมีนมาจากซูเปอร์โนวาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของมีนกับทางช่อง3นะคะสดใสมากๆเลยนะครับผม